บทบรรณาธิการแนวทางของไทยประเด็นร้อนวันที่14ตุลาคม2567 18:43 น.รัฐบาลไทยรักษาสมดุลได้ดีในการพบปะสองชาติมหาอำนาจจีนสหรัฐอเมริกาบนเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรพบปะพูดคุยทวิภาคีทั้งกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระชับไมตรีสองประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับ1และ2ของไทยในปี2566ด้วยมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และ 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ตามลำดับปีหน้าไทยจีนจะมีงานใหญ่ครบรอบสัมพันธ์50ปีย้ำความใกล้ชิด2ประเทศทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจน่าจะเป็นปีที่ไทยได้ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่วนสหรัฐซึ่งมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ยาวนานกับไทยกว่า190ปีคาดได้ว่านายกรัฐมนตรีหญิงของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีคนใหม่ในปีหน้าเช่นกันขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นวันที่5พฤศจิกายนตรงกับประเทศไทยวันที่6พฤศจิกายนขณะนี้ยากจะประเมินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันซึ่งหวนลงสนามแข่งขันอีกครั้งกับกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันจากพรรคเดโมแครตด้วยความแตกต่างชัดเจนระหว่างตัวบุคคลนโยบายพรรคและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนของทั้งสองแคนดิเดตสะท้อนสังคมชาวอเมริกันที่เปลี่ยนไปการที่ทรัมป์ปฏิเสธจะดีเบตกับคู่แข่งขันทำให้คนนอกไม่มีไฮไลท์ในการติดตามข่าวสารการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐไม่แน่ชัดว่าผู้นำสหรัฐคนต่อไปจะมีนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างไรแม้4ปีของรัฐบาลโจไบเดนไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศจากยุคทรัมป์มากนักสงครามการค้ากับจีนที่ยังไม่ยุติปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นจากศึกรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลที่ขยายวงออกไปคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ยังไม่มีทางออกทุกสงครามความขัดแย้งที่สหรัฐมีบทบาทแม้ไม่ใช่ทางตรงได้ส่งผลกระทบต่อโลกจึงน่าติดตามการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้จะนำมาซึ่งจุดพลิกผันหรือไม่และไทยต้องรับมืออย่างไรเวทีเสวนาUS Election Watch 2024 เจาะลึกศึกชิงทำเนียบขาวที่สื่อมติชนระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศมาพูดคุยในวันที่17ตุลาคมนี้ที่อาคารเกศรทาวเวอร์นอกจากรับทราบข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะระดมข้อเสนอแนะถึงแนวทางของไทยต่อเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ซึ่งภาคธุรกิจการค้ารวมทั้งภาครัฐน่าจะนำไปใช้พิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ดีเยอรมนีเฉือนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีคว้าชัยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 4:06 น.ทีมชาติเยอรมนีเฉือนชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ 1-0 ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติอิตาลีต่างสามารถคว้าชัยได้ทั้งคู่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีก2024-25
การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 ลีก A เมื่อวันที่14ตุลาคมคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม3อินซีเล็กเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันซ์อารีนารับการมาเยือนของอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เกมนี้เจ้าถิ่นส่งอันโตนิโอรูดิเกอร์แซชกานาบรีและโฟเรียนเวียสลงนำทัพขณะที่ทีมเยือนมีไรอันกราเฟนแบกชาวีซิโมนและโคดี้กากาโปเป็นแกนหลักซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14-2024เยอรมนีอินคายกุนโดกันโทมัสมุลเลอร์แอนด์มานูเอลนอยเออร์อาซินบีฟอร์เดอะแมชรอยเตอร์แองเจลิก้าวอร์มูธก่อนเกมดังกล่าวเยอรมนีได้จัดพิธีอำลาทีมชาติให้กับ3แข้งจอมเก่าอย่างมานูเอลนอยเออร์อินคายกุนโดกันและโทมัสมุลเลอร์ด้วยซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14-2024เยอรมนีจามี่ลิเวลลิงสกอร์เอโกแดทwas later disallowed following a VAR review Reuters Angelica Wormwood ผลปรากฏว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ 1-0 จากประตูชัยของเจมี่เลเวลิงนาที64ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้บอสเนียแพ้ฮังการี0-2 ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1เยอรมนี10คะแนน2เนเธอร์แลนด์5คะแนน3ฮังการี5คะแนนและ4บอสเนีย1คะแนนส่วนผลอีกคู่ที่น่าสนใจในกลุ่ม2ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเปิดสนามคิงโบดวงสเตเดียมพ่ายต่อตราไก่ฝรั่งเศสที่เหลือผู้เล่น10คนหลังออเรเลียงชูอาเมนีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกในนาที76ด้วยสกอร์1-2 Player Celebrate After France Randall Colomoni Scored the Opening Goal on a Penalty During the UEFA Nation LeagueGroup A 2 Soccer Match Between Belgium and France at the King Baudouin Stadium in Brussels, Belgium, Monday, August 14, 2024 AP Photo Geert Van Den Wijngaert เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจากโลอิส โอเปนดานาที 45+3ส่วนทีมเยือนได้จากรองเดาโคโลมูอานีที่เหมาคนเดียว2ลูกนาที 35 จุดโทษและ 62 อิตาเลียนดาวายเฟรเทซี Celebrates after scoring his size third goal during the UEFA Nation League soccer match between Italy and Israel at the Brunelleschi Stadium in Udineอิตาลี Monday August 14, 2024 อันเดรียเบรสนุตที่ลาเพรส VIP ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้อิตาลีชนะอิสราเอล 4-1 โดยเกมนี้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นหลังในนาทีที่73ดาเนียลมาดินีแนวรุกวัย23ปีจากสโมสรมอนซาซึ่งเป็นลูกชายของเปาโลมาดินีกองหลังระดับตำนานทีมชาติอิตาลีและหลานชายของเซซาเร่มาดินีตำนานปราการหลังผู้ล่วงลับได้ลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่เป็นแมตช์แรกซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่น
หลีกกรุ๊ป A2 อิตาลี V อิสราเอลบลูเนจีสเตเดียมอูดิเน่อิตาลีออกโทเบอร์14/2024อิตาลีแดเนียลมัลดินีรอยเตอร์เจนนิเฟอร์ลอเรนซินีนั่นหมายความว่าตระกูลมัลดินีได้ลงเล่นให้กับทัพอัสซูรีชุดใหญ่3รุ่นไล่จากเซซาเร่มัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1960เปาโลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1988และดาเนียลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี2024ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1อิตาลี10คะแนน2ฝรั่งเศส9คะแนน3เบลเยียม4คะแนนและ4อิสราเอล0คะแนนผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีก B กลุ่ม1จอร์เจีย0-1แอลเบเนียยูเครน1-1สาธารณรัฐเช็กกลุ่ม4ไอซ์แลนด์2-4ตุรกีเวล1-0มอนเตเนโกรลีก C กลุ่ม1อาเซอร์ไบจาน1-3สโลวาเกียเอสโตเนีย0-3สวีเดน